วันนี้นะคะก็จะมาสรุปดราม่าของแบรนด์ Eve and Boy ค่ะที่จัดแฟนมีตของมาร์คต้วนเชื่อเลยนะคะว่าเหล่าแฟนคลับหลายคนต่างก็ตั้งตารอนะคะที่จะได้พบกับหนุ่มมาร์คค่ะในงานแฟนมีต Eve and Boy X มาร์คต้วนแฟนมีตติ้งกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะซึ่งในงานนะคะก็มีกิจกรรมค่ะ Top Spender ที่ผู้ซื้อสินค้านะคะยอดบินสูงสุดก็จะได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปกับมาร์คต้วนค่ะแต่งานนี้นะคะก็ไม่รู้ยังไงค่ะทั้งที่เสียเงินไปเป็นล้านแล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมานะคะก็ไม่คุ้มเลยค่ะจนทำให้เหล่าแฟนคลับนะคะก็ได้แบนอีฟแอนด์บอยค่ะซึ่งดราม่านี้นะคะเริ่มมาจากวันที่22มีนาคม2566ค่ะทางด้านเพจของอีฟแอนด์บอยก็ได้มีการประกาศข่าวดีนะคะถึงเหล่าแฟนคลับหรือว่าอากาเซ่ค่ะของหนุ่มมาร์คต้วนก็อตเซเว่นในชื่อโปรเจกต์นะคะEve and Boy X Mark ต้วน Fan Meeting ค่ะโดยจะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะประมาณ 4,150 ท่านเข้าร่วมงานค่ะซึ่ง50ท่านแรกนะคะที่มีการยอดซื้อสูงที่สุดก็จะได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปกับหนุ่มมาร์คค่ะแบบใกล้ชิดในขณะที่อีก 4,000 คนนะคะก็จะได้รับของเป็นชุด The Box Fan ค่ะในราคา 5,000 บาทไปจนมาถึงวันงานนะคะวันที่19พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาผู้โชคดีทั้งหมดนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนค่ะผ่านทาง SMS ให้มาที่จุดรวมตัวในเวลา 17 นาฬิกาค่ะโดยที่ไม่ได้ให้เหล่าอากาเซ่นะคะได้เคลียร์ตารางงานล่วงหน้าเลยละค่ะในช่วงของเริ่มงานนะคะก็เหมือนกับว่าจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่เมื่อชื่องานจริงๆก็คือEve and Boy Best Selling Award 2022ซึ่งก็มีการเชิญหนุ่มมาร์คนะคะมาเป็นแขกพิเศษในงานเท่านั้นและก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะในงานก็ยังมีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายๆท่านค่ะมาร่วมงานอีกด้วยซึ่งเขานะคะก็ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายรูปใกล้กับหนุ่มมาร์คอีกด้วยค่ะทั้งที่ท็อป50คนนั้นเพียงได้แค่ถ่ายห่างๆเท่านั้นเองอีกทั้งนะคะก็ยังมารู้ในภายหลังค่ะว่าเซ็ต The Box Fan ที่มีมูลค่า 5,000 บาทที่เหล่าอากาเซ่กว่า 4,000 คนก็ยังได้ไม่เหมือนกับเซ็ตที่เหล่าคนดังอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยค่ะซึ่งปิดท้ายด้วยงานนะคะความรู้สึกเฟลของอากาเซ่ที่ต้องการเก็บภาพโมเมนต์สุดท้ายกับหนุ่มมาร์คต้วนและในส่วนประตูทางออกค่ะหนุ่มมาร์คนะคะก็ได้มีการจัดโซนส่งแฟนๆให้แฟนคลับได้ต่อแถวนะคะได้เจอมาร์คแบบใกล้ชิดค่ะพร้อมกับถ่ายคลิปก่อนกลับบ้านแต่ก็กลายเป็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะทีมแดนเซอร์ก็คาดว่าเป็นของหนุ่มมาร์คเองก็กลับเข้ามาชวนมาร์คเล่นค่ะในขณะที่ยังอยู่ในงานแล้วก็กลายเป็นว่าหนุ่มมาร์คนะคะหันไปให้ความสนใจกับแดนเซอร์มากกว่าทำให้เราอากาเซ่หลายคนนะคะอดได้โมเมนต์อำลาศิลปินที่ตั้งหน้าตั้งตารออีกด้วยละค่ะหลังจากที่เกิดดราม่าทั้งหมดนะคะในส่วนทางด้านของ Eve and Boy ก็ได้มีการติดต่อหาเหล่าท็อปสเปนเดอร์นะคะเพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็จะส่งช่อดอกไม้ค่ะเพื่อเป็นการขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งเหล่าอากาเซ่นะคะก็พร้อมใจกันค่ะติด Hashtag Ban Eve and Boy และเหล่าอากาเซ่นะคะต้องการให้ทางผู้จัดนะคะใส่ใจมากกว่านี้ค่ะ